ตกเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันอยู่ครับอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเลือกนายกอบจจังหวัดปทุมธานีที่สำคัญเนี่ยก็คือการออกโรงมาพูดถึงเบื้องหลังชัยชนะของคุญชานพวงเพชรครับนี่เป็นอดีตนายกอบจหลายสมัยทวงเกวาี้นายกกลับคืนมาจากคนตำรวจโทคำรวนวิทยุกระจางได้สำเร็จครับคำแจกแจงที่น่าสนใจของสุภชัยนบขํำครับคนนี้เป็นอดีตสสของจังหวัดปทุมธานี และก็ณปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับคุณเกลียงกันตินันจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีการแจกแจงนะครับบอกว่ามาจาก8บ้านใหญ่ครับของจังหวัดปทุมธานีมีการผลึกกำลังกันนะครับเป็นแบ็กอัพที่เข้มแข็งนะครับให้กับคุณชาญนะครับสิ่งที่มันเป็นนัยยะเป็นประเด็นสำคัญครับไม่ไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนเหียนว่าการแพ็กทีมของ8บ้านใหญ่มันเป็นพลังที่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถที่จะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆครับบ้านใหญ่จังหวัดอื่นสามารถนําไปใช้เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งได้สําเร็จครับแต่มันยังมีนัยยะอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า8บ้านใหญ่เนี่ยเป็นกําลังอันเข้มแข็งที่พร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและนายใหญ่ครับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งครั้งนี้ต้องยอมรับว,ว่าลงทุนลงแรงอย่างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางลงไปในพื้นที่ไปเป็นประธานงานเลี้ยง งานอุปสมบทครับของทายาทหนึ่งใน8บ้านใหญ่ครับตระกูลหลีนวััตครับแห่งตำบลประชาธิปัตย์คงจะทราบกันครับไปกับคุณอุ้งยิ้งแพรทองทานเจดวัฒนะครับและก็มีคนจากพรรคเพื่อไทยไปด้วยนอกจากนี้ยังส่งทั้งลูกสาวครับคุณแพรทองทานรวมไปจนกระทั่งถึงคุณโอ๊กผ่านทองแท้ครับลงไปช่วยคุณชานหาเสียงในช่วงทางตรงสุดท้ายครับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าลงทุนลงแรงหนักเพราะว่ามันเป็นศึกใหญ่ เป็นศึกที่จะมีผลต่อเรื่องสะท้อนการมีบาร,รมีหรือแม้แต่เส้นทางที่จะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางทางการเมืองของพักเพื่อไทยและนายใหญ่ด้วยนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันไปเพิ่มความใจชื้นครับความใจชื้นให้กับบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังหลังมานะครับก็เรียกได้ว่าพบกับความยากลำบากครับในการเดินหน้าต่อบนเส้นทางทางการเมือง พราะว่าในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมานะครับบ้านใหญ่หลายต่อหลายหลังครับกระเด็นกระดอนไม่เป็นท่าเลยครับเพราะเจอแรงท้าจากคนบ้านใหม่รวมไปจะก็ตั้งถึงคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าหา,ชาญชาญใจมาท้ารูปข่มครับจนกระเด็นกระดอนเนี่ยไปจากสาระระบบเนี่ยหลายบ้านทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเบื้องหลังชัยชนะของนายชานสําหรับการเลือกนายกอ,อ,บ,อ,บ,อบจ,อบจที่จังหวัดปทุมธานีนั้นไม่ใช่ง่ายครับมันต้องแลกมา ด้วยความเหนื่อยยากลําบากครับส้าหัการกันพอสมควรครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวของ Big Dad, บิ๊กแจ๊สพลตารวจโทคํารุนเเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับตัวของท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแม้ว่าในการเลือกครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวจะไม่เคยบน่นหรือไม่เคยตอบโต้ครับพี่ที่เคยให้น้องให้ตําแหน่งกับน้องในตําแหน่งสําคัญสำคัญในช่วงปลายการรับราชการนะครับก็คือเป็นผู้บัญชาการนะครับตารวจนครบาลนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคะแนนที่พลตรรำรวจโทคำารจวิทย์เนี่ยแพ้ให้กับนายชานนั้นเพียงแค่หลักพันครับอย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณนุชชาบอกว่าประมาณสัก1,800คะแนนเท่านั้นเองขณะที่ทั้งคู่เนี่ยได้คะแนนเนี่ยทะลุหลัก20,000 0นะครับนะฮะซึ่งด้านหนึ่งสตารน,นี่ว่าฐานเสียงของกีแก่นั้นก็มีอยู่ครับและน่าจะได้เสียงสนับสนุนจากค่ายใหญ่ค่ายสีน้ำเงินนะครับเข้ามาหนุนช่วยด้วย และก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคงจะได้คะแนนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งจากค่ายสีส้มด้วยนะครับเพราะค่ายสีส้มเนี่ยปักหลักสอสอในจังหวัดปทุมธานีไว้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เหตุผลไม่สามารถจะส่งคนลงสมัครแข่งขันด้วยโดยบอกว่าเวลาเตรียมตัวไม่พอนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องที่จังหวัดปทุมธานีครับแต่อย่างไรก็ตามครับปทุมธานีโมเดลเนี่ยแน่นอนที่สุดครับ มันจะถูกใช้เป็นแบบอย่างแล้วก็จะใช้เป็นการถอดรหัสบทเรียนสําคัญนะครับนะฮะให้กับค่ายการเมืองต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายที่ยังอิงอยู่กับบ้านใหญ่ครับหนีไม่พ้นค่ายของภูมิใจไทยค่ายของพรรคเพื่อไทยครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ครับเป็นตัวเลือกสําคัญในการสู้ศึกเลือกตั้งนะครับนะฮะคราวนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่า การเลือกนายกอบจอที่จังหวัดพัทุมธานีที่บอกว่าจะเป็นโมเดลสําหรับการเลือกนายกอบจอจังหวัดอื่นด้วยนั้นคงจะจําก็ได้ครับก่อนหน้านี้มีการเลือกนายกอบจอไปแล้วสองจังหวัดก็คือที่จังหวัดอ่างทองกับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ผู้ชนะทั้งสองจังหวัดเนี่ยก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงก็คือมีคอนเนคชันนะครับที่ใกล้ชิดกับค่ายสีน้ําเงินก็คือพักภูมิใจไทยและถ้าย้อนกลับไปครับ ก่อนหน้าที่นายกอปจสามจังหวัดนี้ลาออกครับเราก็เห็นภาพภาพหนึ่งครับภาพที่ทั้งสามคนนั่งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณนะครับนะฮะนี่ฮะมีการส่งสัญญาณบอกว่าไปไหนไปด้วยกันครับลาออกลาออกพร้อมกันครับสามคนนะนฮะนะฮะที่สําคัญที่สุดพอลาออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหตุผลสําคัญก็การลาออกเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเลือกตั้งล้วนๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการเลือกนายกกับเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอาบอบจอครับมันจะทําให้การลนลงการหาเสียงมันจะยากลำบากมากขึ้นเพราะไม่ใช่เฉพาะนายกที่จะแข่งกันครับแต่ว่ามันจะมีผู้สมัครสจที่ต่างก็จะทําหน้าที่ในการลงผู้ที่ไปช่วยกันหาเสียงครับมันก็จะเจอศึกหลายด้านต้องตามแก้การอุตลุดทีเดียวนะครับนะฮะยุทธศาสตร์นี้ครับลาออกเพื่อที่จะ ให้การเลือกนายกอบจกับสอบจเนี่ยมันเป็นคนละวันกันสามารถใช้ได้ผลครับที่จังหวัดอ่างทองและที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างที่ทราบกันแต่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอีกสองสนามใหญ่ครับที่ต้องให้ไปแก้ตัวไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับสนามแรกก็คือที่อบจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ะต้นเดือนสิงหาคมนี่บ้านใหญ่ครับเจส้สมทรงพันเจริญวรคุนครับ ที่ณปัจจุบันก็มีทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยก็จะลงรักษาเก้าอี้นายกเป็นสมัยที่4นะครับนะฮะคู่แข่งเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับคู่แข่งในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวไปว่ากันนะครับส่วนอีกสนามหนึ่งสนามอบจอหนึ่งก็คืออบจอจังหวัดชัยภูมิครับคราวนี้ไปเจอบ้านใหญ่รุ่นเกา่ารุ่นอวสโวเลยนะครับคุณอารามอาชวัตโลวิละ นี่เป็นนายกเก่านะครับเอ่ยชื่อชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นครับแต่ถ้าบอกว่าเขาคือนายอารามโลวิระอดีตรัฐมนตรีช่วยควมนาคมสมัยร,ร,รัฐบาลพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธทุกคนร้องอ๋อเลยครับนี่เป็นนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นอาวุโสเลยนะครับในการเลือกครั้งที่ผ่านมาชนะคู่แข่งเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับนะฮะและก็เคยสร้างความเมือจะตั้งพรรครองรับนายกอบจอนะครับสู้ศึกเลือกตั้งสสปลายในช่วงปี6 6ที่ผ่านมาคงจะจําก็ได้ครับช่วงที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ การโอชาเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่า,เ,าเตรียมการนะครับในการที่จะสิ้นสุดแล้วก็นํไปสู่การเลือกตั้งใหม่ตอนนั้นฮือฮามากกับจะตั้งพักการเมืองขึ้นมารองรับนาย,ยกอบจอหลายจังหวัดเลยนะครับปัจจุบันคุณอารามเนี่ยก็มีลูกชายเป็นสสพักพลังประชารัฐครับนแน่นอนที่สุดคู่แข่งสําคัญที่จะเป็นคู่แย่งชิงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหลังบ้านนะครับของบ้านใหญ่ซึ่งเป็นสสของพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับนั่นสะท้อนนี่เห็นอะไร สะท้อนเน็นว่าการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีโดยเฉพาะยิ่งนายกอบจครับมันยังคงเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนบ้านใหญ่เป็นสําคัญนะครับนะความจริงเนี่ยการเลือกระดับท้องถิ่นกับการเลือกระดับชาิอย่างสสอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับมันจะไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันทั้งหมดครับอย่างเช่นที่รองศาสตราจารย์อดิศรน,นวันนท์นะครับแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านบอกนะครับ บอกว่าการเลือกสสอกับการเลือกนายกอบจเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปด้วยกันสักเท่าไหร่นะครับคือในระดับท้องถิ่นในระดับนายกอบจเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเขาจะไม่เน้นเรื่องนโยบายครับนะฮะแต่จะเน้นเรื่องอะไรจะเน้นเรื่องของการทุ่มเทแล้วก็ทุ่มทุนครับไปกับหัวคะแนนนะครับให้กระจายในพื้นที่ไม่ไม่มากที่สุดครับนะฮะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกันสรุปง่ายๆก็คือว่าการเลือกท้องถิ่นนั้นจะต้องกระเป๋าหนักครับนะฮะต้องกระเป๋าหนัก ไปกับเรื่องของการรักษาและการขยายฐานเสียงในพื้นที่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกนายกอจปจปทุมธานีก็ดีหรือแม้แต่การเลือกสอวในช่วงที่ผ่านมาในมุมของการของอาจารย์อดิศรบอกว่ามันยังไม่สามารถที่จะสรุปหรือสะท้อนได้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะฮะยังมีมวลขังอยู่หรือว่ามวลขังมันเสื่อมลงนะครับแต่อาจารย์บอกว่าหากไปดูโพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะครับ ที่คะแนนทั้งคุณเศรษฐาก็ดีข้งคุณอุงง้งอิงก็ดีพักเพื่อไทยก็ดีลดลงครับขณะที่พักก้าไกลและคุณพิธานั้นมันกระยับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอาจารย์บอกว่านี่มันเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าคะแนนนิยมหรือว่ามวลขังนั้นมันเริ่มที่จะเสื่อมถอยลงส่วนหนึ่งแต่อย่างแล้วก็ตามครับในข้อดีข้อเด่นของคุณทักษิณก็คือยังมีประชาชนนะครับในหลายพื้นที่ในอีสานในเหนือเนี่ยก็ยังยึดมั่นยึดติด อยู่กับผลงานของพักผลงานของคุณทักษิณที่สร้างเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็น30ิบาทรักษาทุกโรคหรือว่ากองทุนหมู่บ้านครับทั้งหมดเนี่ยมันคือต้นทุนที่ยังมีอยู่ครับของคุณทักษิณและพักเพื่อไทยนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แกนนาของพักเพื่อไทยนะครับยังคงเรียงหน้ากันออกมายืนยันว่าทางรัฐบาลกําลังเล็กผลักดันโครงการต่างๆครับไม่ใช่เพียงแค่โครงการดิจิทัลเวเล็ตซึ่งถือว่าเป็นโครงการเรือธงครับ ที่ประกาศกันล่าสุดบอกว่ายังไงเสียปลายปีนี้ถึงมือผู้ใช้แน่นอนครับนะประกอบกับเวลาลงพื้นที่ของคุณเศรษฐาทวีสินนายงปรีครับลงไปที่ไหนก็มักจะมีป้ายเสียงเชียร์นะครับให้กำลังใจแล้วก็ทวงถามเงินดิจิทัลวอลเล็ตครับเงิน1 0,000บาทนะนั่นเท่ากับว่านี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นแสดงออกชัดเจนครับว่าเรือธงนโยบายหลักก็คือที่เจ้าวอลเล็ตนั้นต้องเดินหน้าผลักดันออกมาให้เป็นจริงให้ได้ ที่สําคัญครับจะต้องผลักดันออกมาให้เป็นจริงก่อนที่จะถึงวันเลือกนายกอบจและสอบจครับครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในใจมาติหนึ่งของปีหน้าครับเพราะอะไรเพราะว่าแนวทางนี้ครับจะถูกนํามาใช้ประกอบนะครับเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการขับเคลื่อนแนวนโยบายที่กําลังจะนํามาใช้อยู่นะครับก็คือการดื้อฟื้นระบบบ้านใหญ่แล้วก็มัดรวมบ้านใหญ่เข้าด้วยกันครับเพื่อให้มีพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็จะนําไปสู่การเรียกคะแนนนิยมครับของคนในแต่ละจังหวัดนั้นให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในอีกด้านหนึ่งนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยกันนะครับว่าบ้านใหญ่แต่ละหลังในต่างจังหวัดที่ยังมีอยู่ครับณปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็จะทนอยู่ในสภาพแบบเดิมๆไม่ได้ครับจะทนอยู่ในสภาพที่เดินหน้าต่อได้ยากลําบากเพราะถูกด้อยค่าก็ดีครับหรือถูกมองข้ามไปก็ดีถูกคนรุ่นใหม่เดินข้ามไปก็ดีครับ นี่จึงเป็นทางออกที่หลายฝ่ายเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับยุทธศาสตร์นี้ครับก็คือเอาทุกฝ่ายที่ได้ผลกระทบจากการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เจอกับสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนกระแสร้อนของพักคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ย<ม>เอาสิ่งเหล่านี้มามัดรวมกันเอาไว้ครับ<ม>ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบร่วมกันนะครับเอามาเป็นข้อดี ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ช่วยกันทาอย่างเต็มที่ครับเพราะถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ดีครับหรือแม้แต่นายใหญ่เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าบางทีมันอาจจะพังมันอาจจะเลื่อนหายไปจากสาระบบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือโมเดลเนี้ยจะเป็นโมเดลที่ทางพรรคเพื่อไทยภายใต้คําแนะนําหรือรับเคลื่อนของหมณทักษิณหยิบยกมาใช้แน่ๆครับแล้วก็จะเร่งตั้งแต่ การเลือกนายกอาบาจอและสะอาบาจอก่อนที่ไปถึงทงสุดท้ายก็คือการเลือกสสในปี2570ครับครับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าโมเดลนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูจากคะแนนเนี่ย1,800คะแนนหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นผลมาจากคุณทักษิณจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยเสื่อมบนขังันที่เจ้าตัวบอกไปแล้วนะคือถ้าไม่ใช้วิธีการนี้ไม่รู้จะใช้วิธีการไหนเหมือนกันครับ เพราะว่าถ้าไปเลือกใช้วิธีการอื่นเนยมันก็มีอะไรการันตีครับคือตอนนี้ทางไหนที่มีโอกาสทางไหนที่คิดว่าสามารถที่นําไปสู่การปักธงที่เส้นชัยได้มันก็ต้องลือใช้ทั้งหมดครับ่ะเอาละครับขอบคุณที่ประจักษ์นะครับ